สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่20กันยายน2566สงครามรัสเซียยูเครนกำลังจะผ่านเข้าสู่เดือนที่19ทางด้านพลเอกอเล็กซานเดอร์ซินสกี้ผู้บัญชาการทหารบกของยูเครนเผยความคืบหน้าในการปฏิบัติการโต้กลับยึดคืนพื้นในยูเครนที่ถูกกองกำลังของรัสเซียยึดครองก็บอกว่าเวลานี้กองทัพยูเครนสามารถทำลายกองพลน้อยชั้นเยี่ยมของรัสเซียได้ถึง3แห่งด้วยกันหลังเกิดการสู้รบกันอย่างหนักรอบเมืองบักมุตทางภาคตะวันออกของรัสเซียและกองทัพยูเครนสามารถยึดคืนหมู่บ้านได้อีก2หมู่บ้านใกล้กับเมืองบักมุตเขายังแถลงอีกนะครับว่าการที่กองทัพยูเครนสามารถยึดคืนหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนเนินสูงใกล้เมืองบักมุตคืนมาได้จากทางด้านรัสเซียนั้นถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญของกองทัพยูเครนการสู้รบบริเวณใกล้เมืองบักมุต2-3กองพลน้อยชั้นเยี่ยมที่สุดของฝ่ายศัตรูได้ถูกทำลายขณะที่ผู้สื่อข่าวนั้นระบุนะครับมีการตั้งคำถามกันว่ากองพลน้อยชั้นเยี่ยมของกองกำลังรัสเซียที่ถูกยูเครนทำลายนั้นเป็นกองพลน้อยที่72กองพลน้อยจู่โจมทางอากาศที่31และ83ใช่หรือไม่ขณะที่ทางด้านนายพลคนนี้ก็ตอบว่าความสำเร็จในการยึดคืนหมู่บ้านมาได้จากรัสเซียนั้นทำให้กองทัพยูเครนยังเดินหน้าทวงคืนพื้นที่ที่รัสเซียยึดไปได้ต่อไปถึงแม้ว่ากองกำลังรัสเซียจะยังคงตอบโต้จากทุกทิศทางก็ตามเพื่อพยายามรักษาฐานที่มั่นของพวกตนไว้ทั้งนี้กองกำลังรัสเซียได้เข้ายึดเมืองบักมุตทางภาคตะวันออกของยูเครนเมื่อเดือนพฤษภาคม2566หลังจากที่พวกกลุ่มทหารรับจ้างวากเนอร์ได้เป็นแกนนำของฝ่ายรัสเซียในการบุกโจมตียึดเมืองบักมุตมาได้หลังเกิดการปะทะกับกองทัพยูเครนอย่างหนักจนถือเป็นสมรภูมิรบที่ต่อสู้กันยาวนานที่สุดและหนองเลือดมากที่สุดนับตั้งแต่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้เปิดฉากทำสงครามในยูเครนนะครับเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565ในขณะที่ทางด้านฝักฝั่งของวลาดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นำของยูเครนนั้นเดินทางไปร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ UNGA ครั้งที่78ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็ได้ตั้งคำถามว่าองค์การระหว่างประเทศที่สำคัญยิ่งแห่งนี้จำเป็นยังต้องตอบคำถามที่ยอมให้ประเทศรัสเซียนั้นยังคงอยู่ในเก้าอี้ของอำนาจจนถึงปัจจุบันโดยทางด้านเซเลนกี้นั้นบอกนะครับว่าสำหรับเรามันสำคัญมากที่พันธมิตรของเราจะต้องได้ยินคำพูดของเราและข้อความทั้งหมดของเราหากสหประชาชาติยังคงอยู่มันน่าเสียดายแต่กระนั้นยังมีพื้นที่สำหรับผู้ก่อการร้ายรัสเซียมันไม่ใช่คำถามสำหรับผมแต่ผมคิดว่ามันเป็นคำถามสำหรับสมาชิกสหประชาชาติทุกคนเซเลนกี้กล่าวหลังไปเยี่ยมทหารยูเครนที่ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลในนครนิวยอร์กด้วยนะครับเซเลนกี้นั้นเพิ่งเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาเพื่อบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับยูเครนให้โลกได้รับรู้และเดินทางไปยังวอชิงตันเพื่อขอความช่วยเหลือและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในการพยายามที่จะขับไล่ทางด้านกองทัพรัสเซียออกจากทางด้านพื้นที่ของยูเครนนั่นเองนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะครับผู้นำยูเครนนั้นก็จะกำหนดขึ้นกล่าวถ้อยแถลงในการประชุม UNGA ในวันที่19กันยายนและพูดต่อที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง UN หรือว่า UNSC ในวันถัดไปเกี่ยวกับยูเครนซึ่งรัสเซียนั้นเป็นสมาชิกถาวรของ UNSC ซึ่งมีอำนาจในการใช้สิทธิ์วีโต้ที่คาดว่าทางด้านเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียจะแสดงความเห็นในประเด็นดังกล่าวด้วยเมื่อถูกตั้งคำถามว่าเขาจะอยู่ในห้องเพื่อฟังเซอร์เกย์ลาฟรอฟหรือไม่เซเลนกี้บอกว่าผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรจริงๆทั้งนี้สมาชิกสภานิติบัญญัติของสหรัฐมีความเห็นที่แตกแยกกันมากในประเด็นการจัดหาเงินเพื่อสนับสนุนให้กับยูเครนเพิ่มเติมนะครับโดยเซเลนกี้นั้นก็จะพบกับประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐและไปยังรัฐสภาสหรัฐในวันที่21กันยายนนี้เพื่อขอรับการสนับสนุนอีกระลอกหนึ่งจากทางด้านสหรัฐอเมริกาครับ